มาติดตาม n v t News กันต่อนะครับเริ่มต้นเบรกนี้กันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเป็นท่าทีจากฝ่ายการเมืองนะครับโดยทางกรรมธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรไดนะ้มีการเตรียมหาหรือเพื่อที่จะคํานวณสูตรค่าแรงใหม่นะครับและมีการบอกด้วยนะครับว่าสูตรเดิมที่ใช้หรือวิธีการเดิมที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยทำให้ลูกจา้างยังเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่นะครับรวมถึงมีการเสนอให้หรื้อระบบคณะกรรมการค่าจ้างอีกด้วยนะครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสิริพงศ์เกี่ยวข้องสสกระบีของพักภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการค่าจ้างนะหรือว่าบอร์ดไตรภา,าคีมีมติปรับค่าจ้างตามเดิมนะครับระหว่างวันที่ 2- ถึงระหว่าง2-16ถึง16บาทนะครับ โดยให้เหตุผลนะครับว่าต้นตอของปัญหาการปรับขึ้นค่าแรงก็คือที่มาของคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งทางนายสิริพงษ์เชื่อว่าแม้แต่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างก็ยังถูกครอบงำโดยนายจ้างในสถานประกอบการเช่นเดียวกับตัวสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าแรงมีหลายตัวแปรและเมื่อคำนวณออกมาแล้วทำให้ค่าแรงนั้นไม่สามารถไล่ตามค่าครองชีพได้ บริษัทใหญ่ๆที่ให้นายจ้างมาก็คือลูกจ้างแต่ว่าเป็นบอร์ดบริหารของนายจ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันมันยังทำทำงานตามคำสั่งของนายจ้างแล้วก็พอผลลัพธ์ในการพิณาไตภาคีเนี่ยใน,ในความรู้สึกผมส่วนตัวนะครับจะมีความรู้สึกว่ากำลังอำนาจการต่อรองเนี่ยนอกเหนือจากบริบทในวิธีการเอาสูตรไปจับและคำนวณน,นะบรารมีของตัวแทนนายจ้างยังเหนือกว่าลูกจ้าง พร้อมกันนี้นะครับมีการเสนอให้หรื้อระบบไตรภา,าคีปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ที่ทําให้การพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าได้ตัวเลขที่มันเหมาะสมทําให้แรงงานดํารงชีพได้รวมถึงให้แรงงานไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งจะต้องมีการยกระดับทักษะฝีมือต่อไปด้วยในอนาคตซึ่งทางนายสริพงศ์เองก็บอกนะครับว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการศึกษาของคณะอนุกรรมธิการก่อนจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาในลําดับต่อไปครับ คือย้อนไปถ้าคุณผู้ชมจํากันได้เนี่ยการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันเป็นอํานาจของคณะกรรมการไตรภาคีคตอนนั้นที่ออกมาว่าเดี๋ยวจะขึ้นค่าแรงครั้งนี้มันจะอยู่ที่2อ6ถึงสิบาทใช่ไหมแต่และจังหวัดจะไม่เท่ากันต่ําสุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสบาทเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยท่านนายกก็แสดงความเห็นว่าเออมันจะต่ําเกินไปออหรือไม่นะ